การเมืองสหรัฐอเมริกานะคะนี่เป็นช่วงเวลาโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะดังนั้นผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นคามาลาแฮร์ริสนะคะหรือว่าฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าในการลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องค่ะฝั่งของแฮร์ริสย้ำจุดยืนที่ถือว่าค่อนข้างแตกต่างกับทรัมป์นะคะเธอย้ำว่าไม่ได้มองเห็นว่าผู้เห็นต่างนั้นเป็นศัตรูค่ะส่วนทรัมป์เองก็เดินหน้าในการลงพื้นที่แล้วก็ย้ำถึงนโยบายที่จะต้องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีและผู้สมัครตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนทรัมป์ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงที่เมืองซาเลมรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนะคะเขาระบุว่าเขาลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเข้าไปกอบกู้เศรษฐกิจของสหรัฐจากการถูกล้มล้างทั้งที่จริงๆแล้วเขาน่าจะพักผ่อนที่รีสอร์ทติดทะเลอย่างสุขสบายก็ย่อมทำได้ระหว่างการหาเสียงของทรัมป์ที่เมืองซาเลมยังมีสมาชิกทีมว่ายน้ำหญิงของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ปฏิเสธแข่งกันกับนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศร่วมขึ้นกล่าวบนเวทีด้วยนะคะขณะที่โฆษณาหาเสียงทางโทรทัศน์ของทรัมป์หลายชุดยังหาประโยชน์จากเรื่องปัญหาความขัดแย้งหรือว่าการโต้แย้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศด้วยขณะที่เกลนยังเคนผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียขึ้นเวทีร่วมกับทรัมป์พร้อมกล่าวเรียกร้องให้สนับสนุนทรัมป์โดยกำหนดการหาเสียงของทรัมป์ช่วง2วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นที่รัฐเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนาและจอร์เจียค่ะส่วนรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสขึ้นเวทีหาเสียงที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะมีการประกาศบนเวทีว่าเธอไม่เชื่อว่าผู้ที่เห็นต่างจะเป็นศัตรูเหมือนกับที่นายทรัมป์ทำทรัมป์ต้องการให้ผู้เห็นต่างติดคุกแต่เธอจะเปิดกว้างให้ผู้เห็นต่างนั่งร่วมโต๊ะด้วยนี่คือลักษณะของผู้นำที่แท้จริงและผู้นำที่แข็งแกร่งขอลองให้จินตนาการดูว่าถ้าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเข้าไปนั่งที่ห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวงานวันแรกจะเป็นการตรวจตราดูรายชื่อของศัตรูแต่ถ้าเธอชนะจะเดินเข้าไปทำงานในนามของประชาชนและมีการทำรายการสิ่งที่ต้องทำหรือว่า to-do list เตรียมเอาไว้แล้วว่าจะทำเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรหลังขณะเดียวกันสื่อของสหรัฐรายงานว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะออกรายการโทรทัศน์ชื่อดังของช่อง NBC ค่ะอย่างรายการ Saturday Night Live ในคืนวันอังคารที่2พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นแต่ทางทีมหาเสียงของแฮร์ริสก็ไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้ค่ะตอนนี้ทั้งทรัมป์และแฮร์ริสเดินหน้าหาเสียงอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะโดยเฉพาะความพยายามที่จะขอเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนไหนในรัฐสมรภูมิทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมื่อวานนี้ค่ะทรัมป์ไปหาเสียงที่เมืองแกสโทเนียแล้วก็ยังคงประกาศยึดมั่นในประเด็นการย้ายถิ่นฐานและความปลอดภัยตามชายแดนและคำปราศัยเมื่อวานนี้ของทรัมป์ก็เป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งล่วงหน้าในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งมีคนมาใช้สิทธิ์แล้วมากกว่า3ล้าน8แสนคนสำหรับรัฐนอร์ทแคโรไลนาสนับสนุนทรัมป์ในการเลือกตั้งปี2563นะคะเฉือนคู่แข่งไปด้วยคะแนนไม่ถึงร้อยละ 1.5 ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของแฮร์ริสหาเสียงในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียเรียกร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของโดนัลด์ทรัมป์ในรอบ10ปีในที่สุดก่อนหน้านี้แฮร์ริสใช้เวลาตลอดทั้งวันในการปราศัยหาเสียงหลายแห่งหลายที่หลายแห่งนะคะในรัฐวิสคอนซินหนึ่งในรัฐสวิงสเตทก่อนที่จะขึ้นเวทีใหญ่ในเมืองมิลวอกกี้โดยมีคาร์ดิบีนักแต่งเพลงและแร็ปเปอร์สาวคนดังร่วมขึ้นเวทีช่วยหาเสียงด้วยค่ะจากข้อมูลของ Election Lab มหาวิทยาลัยฟลอริดาระบุว่ามีชาวอเมริกันมากกว่า70ล้านคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคิดเป็นร้อยละ45ซึ่งถือว่าต่ำกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในปี2563นะคะระหว่างช่วงเวลาการเลือกตั้งเมื่อครั้งนั้นมีการระบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวเลขการออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในระดับสูงของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งขณะที่โพลสำรวจความนิยมล่าสุดนะคะก็ชี้ว่าขณะนี้ทร
รัมป์และแฮร์ริสมีคะแนนนิยมเท่ากันโดยชัยชนะจะขึ้นอยู่กับว่าใครจะคว้าชัยชนะใน7รัฐสวิงสเตทก็สอดคล้องกันค่ะกับรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างถึงหลายผลโพลระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าทั้งโพลระดับชาติและใน7รัฐสวิงสเตททรัมป์และแฮร์ริสมีคะแนนสูสีกันมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ